พอกันยามเช้าครับพี่น้องครับหกโมงเลยพี่น้องต้องเตรียมวางอุปกรณ์ครับเมื่อเนี่ยสี่เดือนทางครับทางไกลเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าได้ยังไปเนี่ยฟิ้งเต็มห้องเต็มรถมากอกเลยนี่เสบียงน้ำพละทางแดงเอาไว้พร้อมเนี่ยรถกระบะมันดีจริงๆพี่น้องบรรทุกของได้ครับบรรทุกตื่นเต้นไหมอยากไปแห้งครับทางหอดวังน้ำเขียวเลยพี่น้องมาตลาดวังน้ำเขียวเนี่ย7:43นี่หาซื้อสิบอย่างตอนเช้าวันนี้หอมจ้ะอันนี้ลิฟต์นะขอไหมเอาลิฟต์ดูดูตรงนี้อันนี้เอายังเอาเลยเอาสามไม้เอาอีกไหมเอาอีกก็ได้ไปมาซื้อใหม่เรื่องข้นเหนียวข้างในก็มีนมจีนเนื้อแข็งผลไม้ข้างในตอนนู้นเป็นไก่ย่างจุดคัดกรองตรงนี้ครับนี่หาชิบบาทนะนี่ก็ได้ลายเลยโรนาติโอ้ยหาได้หลายเลยหอยก็มีไก่ก็มีปลาผักหวานไก่ต่อไปขึ้นไหมขึ้นแรงอยู่อ่ะโอเคตัดเดินทางมาถึงแหลมฉบังแล้วนี่คือตัวเมืองแหลมฉบังนะครับไปถึงสัตหีบนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลา 4-5 โมงเย็นตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสัตหีบครับมาเดินตลาดเนาะนี่คือตลาดสัตหีบน่าจะเป็นตลาดขายทั้งวันดูสะอาดสะอ้านดีนะร้านดอกไม้ครับร้านแรกเนื้อหายสำเร็จเนาะไม่มีอะไรฮะตลาดนี้เป็นตลาดขายทั้งวันเนาะเอาอะไรไปต้มยำหน่อยมั้ยนี่ก็เป็นอาหารทะเลนะโซนอาหารทะเลไม่เยอะเท่าตลาดไปเนาะ160บาทเอ้ยแค่น้ำปลาดีมั้ยปลาอะไรของลุงฮะไม่รู้รอหาอยู่เออปลาไปต้มไหมตู้80บาทนะปลาหมึกร้อยหนึ่งใช่ไหมเล็งกระเป๋าพงไว้ต้มแล้วมั้งเดี๋ยวเราหาดูใหม่เดี๋ยวมีอะไรสนใจนี่ก็โซนตลาดจังหวัดอำเภอสัตหีบครับในตลาดทั้งวันนะตรงนี้จะเป็นอาหารทะเลอาหารสดที่มาเดินรถตัดครับพี่น้องครับหาซื้อเสื้อผ้าของพ่ออยู่พกถุงถุงกันน้องถุงปูถุงปลาเมนูอยู่ตอนนี้เขาอยู่หาด EOD พี่น้องครับหลังจากที่เขาไปเรียนน้ำพาเด็กน้อยไปเรียนน้ำอยู่หาดน้ำใสบุรีรัมย์มองสมัยสารมาแล้วตอนนี้ห้ามมองพักเลยพี่น้องจุดนี้ก็คือจุดมองกลางเต้นของหาด EOD เนาะมองพุ่นก็จะเป็นสำนักงานของค่ายทหารนั่งพุ่นตามแนวใช้หาดนี่แมนเบิร์ดพี่น้องนี่ทั้งนี้ยาวตลอดแนวทั้งนี้ไปยาวไปถึงหมดปุ้นมองสุดลูกหูลูกตาบุรีรัมย์มองป้าโซนยุ่งไปไกลๆอยู่เนี่ยเป็นจุดมีไฟฟรีพี่น้องนี่สามารถเสียบได้เลยนี่ปักสามตาครับมีทั้ง1 2 3ตรงนี้4เอาตัวนี้จะเสียไปแล้วครับนี่และตรงนี้ก็มีเอ้ามีหมูกระทะด้วยนี่มีบริการหมูกระทะติดต่อมีโบโทให้ด้วยนี่ใครกินหมูกระทะมีด้วยเออนี่มีตรงนี้ด้วยนี่พวกนี้ก็ยังมีเขียนป้ายบอกนะครับป้องกันงดส่งเสียง
ตังค์การรบกวนผู้มาพักผ่อนนะว่าไม่ใส่เสียงเสียงนะโอ้ขึ้นแรงอ่ะพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้งน้ำกันเด้อครับเด้อบรรยากาศชายหาดวันนี้ครับเสียงขึ้นทะเลพี่น้องอยู่นั่นรับบ่มื้อนี้ฟังเสียงตุ๊บบ่บึ้มซ้ําสิบ่ผวาบ่อาทิตย์ธรรมดาครับจากที่เฮานอนอยู่บ้านเงียบๆเนาะนอนบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องทําใจครับพี่น้องครับฟังเสียงธรรมชาติเนาะเสียงเลเนาะพูดอ่ะยันตะฝนตกนั่นน่ะเนาะเรื่องรอบๆครับแม่ดีแล้วก็มองๆด้วยมามาเส้นเคยทีมงานครับกำลังบรรทมแล้วนี่บ่ได้ผ่าห่มมาพี่น้องเอาแต่มองดีซ่านเอานี่มาน้ำติดรถไว้อากาศจะเอาจังหน่อยเตรียมพัดลมไว้พร้อมครับโอ้ยโชคดีนะเตรียมพัดลมมาเนาะไฟก็มีใส่พัดลมทั้งกับเตรียมมาก็บรรยากาศตอนนี้3 ทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องถึงเวลาเดี๋ยวเขาล็อกเขานอนแล้วเห็นเงาเอ้าเนาะมันนี่ดอกตังนี่มันมีดอกแต่ว่ามันบ่เปิดให้นี่ลมมันเลยเขาบ่ได้เอาออกเลยนี่โชคดีเอาพัดลมมาครับเพื่อนที่เอาเติมจะไม่นอนนาทั้งนี่ออกลงทั้งทะเลนี่มันจะหนาวเติบเย็นเติบอยู่ดอกเพราะว่าลมมันของมันปองนี่อันนี้เอาหันหนาวเคียงเคียงออกทั้งข้างก็เลยแสงไปลมบ่ขอให้สีเอาจังไหมเต้นใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่ครับกูล่ะนอน4คนหาคนผีอะไรสบายผมว่านอนเตียงสนามเปย์มันก็ต้องงองอยู่นี่เป็ดหน่อยก็เป็ดใหญ่บรรยากาศแช่มครับพี่น้องครับThank you.
วัสดีเช้าวันใหม่ครับพี่น้องครับกับทีมงานของเราครับตอนนี้นอนตรงนี้เลยครับนอกเต็นท์ส่วนทีมงานอีกก็อยู่ข้างในก็มีครับนะโผล่หน้าออกมาแล้วครับกับวันสบายสบายเช้านี้ครับที่ทะเลสัตหีบครับก็บรรยากาศเช้านี้ก็จะดื่มกาแฟกันอร่อยๆครับกับกาแฟสดที่เขาทิพย์ลมค่อนข้างแรงฮะลมกาแฟก็อยากที่จะไปลองเลยลมมันแรงทำให้ไฟมันตะวันตะเว้นกำลังขึ้นไปลองเลยเมื่อคืนนี้เต้นก็ไม่เยอะครับ 2-3 เต้นนอนฟังคืนทั้งคืนครับเมื่อวันรับของพี่น้องก็คืนมันดังแก้งหมดก็กลางใกล้เนาะคืนอยู่ในทะเลห้องไหนนะเขากลางเตียนอยู่นี่ครับวันนี้คืนแล้วคืนผูกคืนแรงมากครับคืนแรงมากกระตุกฟังจนนอนวันรับไปไหมว่าเรามันนอนต่างพื้นที่นะเคยนอนที่บ้านเงียบๆมามานอนฟังเสียงคืนมันแรงก็ธรรมดาครับก็ได้วิถีชีวิตอีกแบบนึงครับการมากางเต็นท์ริมชายหาดก็เป็นครั้งแรกครับที่สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ได้ฟิลอยู่แบบนึงครับตอนนี้เรามาชิมกาแฟกันก่อนกำลังต้มน้ำอยู่ครับกำลังต้มกาแฟอยู่นะไฟแรงไปอยู่ครับขออนุญาตรีวิวสักนิดนึงครับบรรยากาศจุดกลางเต็นท์ที่หาด EOD ฮะจุดนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะนะฮะเนี่ยก็จะมีถนนตัดผ่านครับตรงนี้ก็เราจะมาจากฝั่งนู้นก็เลยอ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับถนนตัดไปฝั่งนี้ลงไปนี่ครับตรงนู้นก็เป็นสนามบินอุตภเปาฝั่งนู้นนะแล้วก็จุดนี้ก็คือจุดกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยครับเริ่มจากตรงนู้นนะที่เป็นป่าสวนตรงนู้นเลยฮะเริ่มจากนู้นมาเลยตรงนู้นก็ถัดจากนู้นไปก็จะเป็นของเอกชนมาเช่าพื้นที่ทหารเนาะแล้วก็มีโดมให้บริการแต่ราคาผมไม่รู้เพราะว่าถามทหารเมื่อวานเขาบอกไปเซิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเขาจะมีราคาบอกอยู่ตรงนั้นครับฝั่งนู้นก็มีห้องน้ำอยู่จุดหนึ่งตรงนู้นแหละตรงมุมตรงนั้นแหละที่ผมไปดูแต่เมื่อวานนี่แหละตรงนั้นแหละที่แรกก็จะกลางยนต์ป่าสวนตรงนั้นแต่เพื่อนว่ามันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก็ดีเหมือนกันแหละแต่มันจะเงียบนิดนึงเพราะว่ามันห่างจากชายฝั่งมาเสียงคลื่นมันอาจจะไม่แรงน่าจะดีอยู่ผมว่าแต่ผมกลัวฝนตกเพราะฉะนั้นมันเป็นแอ่งมันต่ำนี่น้ำมันจะก็เลยไม่กลางตรงนั้นนะเพราะว่าเมื่อวานมาเจอพายุฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานนะไล่มาเรื่อยๆก็จะมีเต็นท์กลางมาเป็นหย่อมอะเพราะว่าเป็นวันจันทร์นะเมื่อวานนี่เนาะคนมาเที่ยวมากลางเต็นท์ก็ไม่เยอะไม่ใช่วันจุดนี่ฮะแถบนี้แต่ละจุดละจุดก็จะวางมีที่เสียบปลั๊กมีไฟให้ใช้นะครับนี่ฮะมาจุดนี้ก็มีอีกจุดนึงแล้วก็มาของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดนี้ห่างอยากผู้คนนะไม่มีคนเลยตรงนี้ไม่มีคนกลางเนี่ยก็จะมีเสาตรงต้นสนตรงนี้ที่มอแปลงตรงนี้นี่จุดหนึ่งไปฝั่งนู้นก็มีเก้าหนึ่งแล้วก็มีเมื่อวานนี้ตรงนั้นกลางไปแล้วสงสัยนอนไม่ได้ครับขึ้นมันแรงตอนนี้มันร้อนนอนไม่หลับนะเขาก็เลยน่าจะถอยตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละเพราะว่าตรงป่าหญ้าตรงนั้นมีเต็นท์ใหญ่เลยฮะไม่มีวันนี้ไปแล้วแต่เช้าหายไปก็ธรรมดาครับมานอนเอาบรรยากาศให้เห็นว่าการนอนริมทะเลเป็นยังไงบ้างก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะว่าคลื่นมันแรงอย่างว่าเลยบรรยากาศเช้านี้ครับเดี๋ยววันนี้มีโปรแกรมไปที่ไหนต่อรอติดตามชมนะครับช่องวิกิตบล็อกนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำหน่อยฝั่งนู้นนะตรงนู้นก็ดูห้องน้ำฝั่งนู้นนะเนี่ยห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ไกลฮะที่กลางเต็นท์ตรงนี้ก็ไม่ไกลเดินไปห้องน้ำสะอาดครับสะอาดมากแบ่งโซนหญิงชายครับก็ห้องสุขา2ห้องห้องอาบน้ำ2ห้องสำหรับแต่ละแยกหญิงชายเนาะโอเคครับไปดูบรรยากาศช่วงยามเช้าที่หาด EOD